whoa, 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 hey, 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 แค่คำคำเดียวคำว่ารักทำไมยากนักเมื่อต้องพูดไปหนึ่งคำง่ายๆคำนี้ความในใจนั้นที่ฉันมีมันติดตรงนี้มันนานนานแสนนานมันติดอยู่ทุกครั้งที่พบเจอติดอยู่เสมอไม่กล้าบอกเธอสักทีได้ฝากเพลงเอาไว้ให้เธอแทนคำรักที่มันดึกอับอยู่ตรงนี้เธอคงไม่รู้ถ้าไม่บอกเธอสักทีเพลงรักเพลงนี้แทนคำพูดที่ดีที่จากหัวใจ oh 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 oh
ผมจากวัตดักนะครับมาพร้อมกับซิงเกิลที่2แล้วโอ้โหนะฮะผมว่าอึกอักครับผมครับผมพูดถึงซิงเกิลนี้กันดีกว่าอึกอักนี่ความหมายมันคือยังไงครับพี่ความหมายมันก็มันเป็นเหมือนอาการของคนที่แอบชอบใครบางคนอยู่ครับหรือว่ามีความในใจอยากจะบอกกับคนที่เราชอบเรารู้สึกดีด้วยแต่ว่าพอเจอหน้าเขาเราก็แบบพูดไม่ออกติดอยู่ที่ปากติดตลอดเลยเวลาอยากจะพูดก็พูดไม่ได้ทีก็เลยหาวิธีจะทำยังไงดีให้เขารู้ก็เลยฝากเอาเพลงนะครับเอาเพลงไปให้เขาฟังส่งเพลงไปให้เขาอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันกลายเป็นเพลงนี้ครับเพราะว่ามันเหมือนกับเราเล่าอาการของเขาแล้วเราก็ให้วิธีแก้ไขเข้าไปด้วยในเพลงเดียวซึ่งจริงๆแล้วเพลงนี้มีกิมมิกด้วยยังไงครับในการเล่าเรื่องด้วยใช่ไหมใช่ครับผมแบ่งเป็น2พาร์ทด้วยใช่ไหมฮะครับเพลงมันเหมือนมี2อารมณ์ครับพาร์ทแรกมันจะเหมือนจะมีความเครียดความอยากจะพูดความอึดอัดอยู่ครับแล้วก็พอคิดออกแล้วเฮ้ยเอาเพลงให้เขาฟังดีกว่าก็สว่างไปเลยกลายเป็นฮุกที่เป็นป๊อปไปเลยนะฮะสองพาร์ทคือแบ่งอารมณ์ซีนชัดเจนเลยใช่ครับนะครับพูดถึงแนวดนตรีดีกว่าเห็นบอกว่าครั้งนี้ได้มาร่วมงานกับพี่เต็มธีรพัฒน์ครับก็ได้ไล่พี่เต็มมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้นะครับก็แนวดนตรีจริงๆเราก็ไปเจอพี่เต็มแล้วก็นั่งคุยกันว่าจะทำอะไรยังไงดียังไงคือผมก็เป็นคนที่ร้องเพลงเล่นเพลงป๊อปอยู่แล้วแต่งเพลงอะไรออกมาเป็นป๊อปแต่ว่าคราวนี้ก็ได้พี่เต็มมาเรื่องของดนตรีมันก็เข้มข้นขึ้นในความในวิธีการเล่นหรืออะไรเงี้ยครับผมก็นั่งแจมกีตาร์กับพี่เต็นเขาก็มองเห็นว่าเราชอบอะไรผมรู้สึกว่าเพลงนี้มันเป็นตัวเรามากขึ้นทั้งวิธีการเล่นการร้องทำนองแล้วก็เนื้อหาด้วยครับก็อยากจะให้ลองฟังกันดูครับเพลงโมเดิร์นป๊อปป๊อปพุทธนะฮะจะลองติดตามด้วยแล้วกันนะฮะในซีตอนนี้ก็สามารถขอได้ด้วยใช่ครับครับลูกถึงดาวน์โหลดฮะถ้าเกิดดาวน์โหลดถูกลิขสิทธิ์ดาวน์โหลดทางไหนกันบ้างครับครับผมก็ตอนนี้อยากมีเก็บไว้ในมือถือนะครับเข้าไปที่ iTunes ก็โหลดได้เลยครับเซิร์ฟอึกอักหรือว่า KKBOX Deezer ก็ได้เหมือนกันครับครับผมนะแล้วก็ถ้าอยากตามมาฟังกันสดๆมาไปกดไลค์ดูตารางงานกันได้นะครับที่แฟนเพจของ What the Duck นะครับครับแล้วก็ของผมเองนะครับโอปอปอพุทธ Official ครับผมครับนะฮะยังไงฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วนะฮะวันนี้มาซีทั้งทีนะครับอยากฝากแล้วกันสำหรับซิงเกิลนี้ซิงเกิลที่2มาด้วยตั้งใจทำเต็มที่ใช่ครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าซิงเกิลนี้จะเป็นเพลงที่ช่วยให้หลายๆคนเอาไปสารภาพรักกับคนที่เรารู้สึกดีหรือว่าจริงๆแล้วคนที่คบกันอยู่บางคนก็ไม่ค่อยได้บอกรักกันก็เอาเพลงนี้ให้แฟนฟังก็ได้นะครับก็ยังไงฝากขอเพลงนี้เข้ามาที่ซีดเยอะๆนะครับขอบคุณครับครับผมวันนี้ขอบคุณพี่โอปอมากเลยนะครับขอบคุณครับพี่